วันนี้ก็จะมาแชร์ข้อมูลในการใส่รหัสพินและก็ใส่เลขที่บัญชีนะคะซึ่งเราจะได้รับจดหมายนี้หลังจากที่เราครบ10เหรียญไปแล้วนะคะแกะออกมาแล้วรหัสพินจะอยู่ฝั่งด้านขวานะคะเราอย่าทำจดหมายนี้หายนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ให้ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะคะรหัสนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในโทรศัพท์ของเราเข้า Google เลยค่ะ Google Chrome ก็ได้นะคะพิมพ์ว่า youtube.com ค่ะเสิร์ชเข้าไปใน YouTube นะคะจะขึ้นหน้า YouTube ขึ้นมาแบบนี้นะให้เราสังเกตมุมขวาบนมีจุด3จุดค่ะคลิกเลือกจิ้มเลือกตรงจุด3จุดนะมองไล่ลงมาข้างล่างให้หาคำว่าเวอร์ชัน Desktop ค่ะติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคำว่าเวอร์ชัน Desktop นะคะหลังจากที่เราเข้าไปแล้วหน้าตาก็จะคล้ายๆกับเราใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยค่ะมองมุมขวาเหมือนเดิมหารูปโปรไฟล์ของเราค่ะจิ้มเลือกตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะคะเลือก Creator Studio นะคะหรือ YouTube Studio ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะเลือกตรงการสร้างรายได้ค่ะมองมาด้านขวาตรงที่เป็นรายละเอียดนะคะมองตรงหัวข้อล่างๆจะมีคำว่าตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงเลือกการตั้งค่า Essence ค่ะเข้ามาหน้านี้แล้วจะแจ้งยอดเงินต่างๆนะคะมองแถบสีแดงมุมขวาด้านบนเลือกการทำงานค่ะอย่าลืมเตรียมรหัสพินและเลขที่บัญชีไว้นะคะใส่รหัสพินตรงคำว่าป้อนพินข้อมูลค่ะตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดนะคะแล้วถ้าถูกต้องแล้วเรากดส่งพินเลยค่ะส่งพินเรียบร้อยเราจะมาตั้งค่าการใส่บัญชีธนาคารกันนะคะเลื่อนขึ้นไปด้านบนตรงที่แจ้งยอดเงินจะมีจุดไข่ปลา3จุดค่ะเลือกจุดไข่ปลา3จุดเลือกดูการชำระเงินนะคะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วจะมีชอยให้เราเลือกด้านเลือกเป็นเพิ่มรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารใหม่นะคะก็จะเด้งมาหน้าที่ให้เราใส่รายละเอียดโดยอัตโนมัตินะคะตรงผู้รับเงินไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่ชื่อบัญชีธนาคารของเราที่ต้องการให้โอนเข้าค่ะตรงชื่อธนาคารและสวิปบิ๊กให้เราเซิร์ชจาก Google มาใส่และอย่าลืมใส่เลขที่บัญชีธนาคารช่องชื่อธนาคารและสวิปบิ๊กเซิร์ชจาก Google นะคะโดยเซิร์ชว่าสวิปบิ๊กค่ะก็จะขึ้นข้อมูลของชื่อธนาคารต่างๆและก็รหัสการโอนเงินมาแบบนี้ถ้าเรากลัวว่าจะพิมพ์ผิดเราก็สามารถคัดลอกไปวางได้เลยนะคะในตัวอย่างของระด้าเป็นแบงค์กสิกรค่ะพิมพ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดบันทึกนะคะบันทึกแล้วก็จะมาหน้านี้ค่ะถ้าเราเพิ่มเลขที่บัญชีเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงเลขที่บัญชีของเราข้างบนนะคะโดยแสดงเฉพาะ3ตัวหลังนะคะและข้างล่างจะเขียนว่าวิธีชำระเงินหลักค่ะถ้าภาพไม่ชัดอย่าลืมกดเปลี่ยนตรงคุณภาพนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะ